إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องที่เคารพรักที่มีเกียรติที่ได้มาร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันนี้ก่อนอื่นกับผมก็ขอเตือนตัวผมและพี่น้องให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกิลลาห์สำหรับก่อนที่จะคุตบะห์ในวันนี้ก็อยากจะเตือนพี่น้องที่มาร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันนี้ว่าการละหมาดของเราที่มาแต่ละวันศุกร์นั้นเราได้รับภาคผลอะไรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันนี่ก็จะสละใครที่อาบน้ำซุนนะก่อนที่จะมาละหมาดวันศุกร์ซุมมาอะตันญุมาเสร็จแล้วเขาก็รีบมาละหมาดวันศุกร์วะซัลลามากุดยะละฮูแล้วก็ละหมาดตามที่ถูกกำหนดไว้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดตามที่เขาประสงค์จนกว่าอิหม่ามจะขึ้นคุตบะห์ซุมมาอันซิดฮัตตายัฟลุกัลอิมามคุตบะตุฮูเสร็จแล้วต้องสงบนิ่งจนกว่าอิมามจะคุตบะเสร็จซุมมายุศ็อลลีมะฮูหลังจากนั้นก็ให้ละหมาดร่วมกับอิมามจนกว่าจะเสร็จกุฟิละละฮูมาบัยนัญญุมาจากญุมาหนึ่งอิลายุมาตุนอุคราจนถึงอีกญุมาหนึ่งวะฟัตลุและเพิ่มอีก3วันคือเราจะได้รับภาคผลถึง10วันนี่คือผลบุญที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่เพิกเฉยไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับละหมาดวันศุกร์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันตะรอกะศอลาตะญุมะฮ์ศอลาตะญุมะฮ์ตะฮาวุนันใครที่ทิ้งละหมาดวันศุกร์3ศุกร์ติดต่อกันด้วยความเพิกเฉยไม่ให้ความสำคัญตะบะอัลลอฮุอะลากอลบีอัลเลาะห์จะประทับตาบนหัวใจเขาให้เป็นผู้ที่หลงลืมจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับก่อนที่จะคุตบะห์ในวันนี้คุตบะห์ในวันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาจากซูเราะตุลลุกมานแต่ก่อนอื่นก็อยากจะเตือนว่าสภาพของเราที่จะต้องเจอในวันกิยามะห์นั้นมีสภาพที่น่าสะพรึงกลัวมากวันนัสซาอะตะอาติยะตุลลารอยบะฟีฮาวันนัลลอฮยับอัสมัมฟิลกุบูดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าวันกิยามะฮ์จะมาพบกับเราอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากกุโบร์มีรายงานจากอานิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละยามัลกิยามะฮ์ยะกูมุนนาสิร็อบบิลอาลามีนในวันกิยามะฮ์มนุษย์จะยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาแห่งสากลโลกฮัตตายะกีบะอะฮาดุฮุมฟีรัชชีอิลาอันซาบิอุดไนนี่มนุษย์จะยืนรอสอบสวนในวันกิยามะห์จนกระทั่งเขาได้จมหายไปน้ำเหงื่อของเขานะจนกระทั่งเหงื่อถึงครึ่งของหูทั้งสองของเขานั่นคือสภาพความร้อนแรงความหวาดกลัวในวันนั้นพอหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากกุโบร์แล้วไปรวมณทุ่งหนึ่งเรียกว่าทุ่งมะชัดทุกคนมีสภาพที่เปลือยกายร่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ดวงอาทิตย์ใกล้ประมาณ1ไมล์หรือใกล้กว่านั้นและมนุษย์จะแออัดกันมากมายจนกระทั่งทำให้เหงื่อไหลท่วมบางคนท่วมส้นเท้าบางคนเหงื่อท่วมเข่าบางคนท่วมเอวบางคนท่วมถึงหูนี่คือสภาพของแต่ละคนเนื่องจากการงานของเขาที่ทำไว้ในขณะที่เขาอยู่บนโลกดุนยาแต่หากเขาไม่มีเสบียงไม่มีอามันอิบาดะห์ใดๆแ
แต่จะมีบุคคลอยู่เจ็ดประเภทในวันกิยามะห์ซึ่งอยู่ในใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นอารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ในร่มเงานี้เจ็ดประเภทก็คือหนึ่งผู้นำอัลอิมามุลอาดินผู้นำที่มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่พรรคแก่พวกสองบุคคลที่นะชาอะฟีตออติลลาหนุ่มสาวที่เติบโตมาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเภทที่สามคือเราอยู่รุนก้อนบูโอมอัลลัมกุลมินมุสายิดชายที่หัวใจก็ผูกพันอยู่กับมัสยิดเขาไปทำอะไรก็แล้วแต่ถึงได้เวลาละหมาดก็จะไปที่มัสยิดเป็นประจำผูกพันอยู่กับมัสยิดประเภทที่สี่คือบุคคลที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ชายสองคนอยู่ด้วยกันรักกันไม่ใช่รักแบบผู้ชายกับตุ๊ดกระแตวอะไรที่อยู่ทำกันดีอะไรอย่างนั้นแต่เขารักกันเนื่องจากคนนี้เป็นเบ่าที่ดีก็แล้วแล้วเขาแยกจากกันไปในหนทางก่อนแล้วนั้นรักกันเพื่อเราจากกันเพื่อเราประเภทที่5คือบุคคลที่มีผู้หญิงรูปสวยรวยทรัพย์ชวนทำซินาชวนผิดประเวณีแต่เขาสามารถปลีกตัวได้กล่าวว่าอินนีอะคอรุลลอฮ์ทำให้เขารอดพ้นจากการล่วงประเวณีนั้นได้ประเภทที่6คือบุคคลที่บริจาคอย่างลับๆ บริจาคโดยมือขวามือซ้ายไม่ให้รู้นั่นคือบริจาคโดยไม่ต้องการหวังชื่อเสียงการสรรเสริญยนยอบุคคลบริจาคเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประเภทสุดท้ายก็คือบุคคลที่อยู่ว่างๆคนเดียวนึกถึงสัญญาณต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วน้ำตาไหลเนื่องจากความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบุคคลเจ็ดประเภทที่อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซึ่งวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆสามารถช่วยเหลือก็ได้นั้นเราอยู่ที่ว่าพวกเราอยู่ในหนึ่งในเจ็ดประเภทหรือเปล่าอยากจะยกตัวอย่างบุคคลที่อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นเหลนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งชื่อไซนุนอาบิดีนเป็นลูกของฮุเซนกับแม่ที่เป็นลูกของกษัตริย์เปอร์เซียนั้นไซนุนอาบิดีนนั้นเป็นลูกครึ่งระหว่างอาหรับกับเปอร์เซียเมื่อแม่คลอดเข้ามาได้ไม่นานแม่ก็สิ้นชีวิตผู้เป็นพ่อก็หาแม่นมมาเลี้ยงดูเขาจนกระทั่งเติบโตและในช่วงที่แม่นมเลี้ยงเขานั้นก็รักเหมือนกับลูกของตนเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อได้พากองคาราวานเพื่อจะไปเมืองกูฟะแต่ปรากฏว่าโดนทหารกลุ่มหนึ่งประมาณ 4,000 คนล้อมไว้จนกระทั่งเสบียงอาหารนั้นหมดก็เกิดการสู้รบกันทำให้พ่อและลุงและพี่น้องของเขาที่เป็นผู้ชายนั้นเสียชีวิตหมดตัวท่านเองก็ล้มป่วยหนักแล้วก็ถูกต้อนไปที่เมืองกูฟาแต่ท่านก็อยู่ที่เมืองกูฟาได้ไม่นานท่านก็อพยพจากเมืองกูฟาไปประเทศอียิปต์พร้อมกับผู้เป็นป้าของท่านชาวเมืองอียิปต์ก็ต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเหลนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเกิดจากอาลีกับฟาติมะห์แล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ที่อียิปต์ได้ไม่นานท่านก็เดินทางกลับไปที่นครมะดีนะห์ท่านก็ได้ทำการศึกษาเล่าเรียนจากบรรดาซอฮาบะห์ศึกษาอัลกุรอานศึกษาสุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านวิชาการที่มากมายโดยเฉพาะวิชาอาดับวรรณคดีภาษาอาหรับท่านชอบวิชานี้มากและหลังจากนั้นท่านก็ประกอบหาริสกีทำมาหากินในเมืองบดีนะจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้ริสกีท่านเป็นอย่างมากเป็นถึงเศรษฐีในเมืองมดีนะแต่ชีวิตของท่านไม่ได้มีความสุขตลอดเวลากลางคืนท่านจะแบกกระสอบที่ใส่แป้งเพื่อทำอาหารนั้นเดินไปตามบ้านของคนยากจนโดยไม่มีใครรู้ว่าคนที่เอามาให้นั้นคือใครท่านทำอย่างนั้นเป็นเวลานานและไม่ใช่แค่นั้นท่านปลดปล่อยทาสมากกว่า 1,000 คนพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งมอบให้แก่ทาสเหล่านั้นแล้วก็ขอให้ทาสเหล่านั้นขอดุอาให้กับท่าน
นั่นคือซอฮาบะท่านหนึ่งชื่อไซนูนอาบิดีนชื่อท่านก็ชื่ออาลีท่านเป็นนักทําอิบาดะห์ท่านจะละหมาดนานท่านจะอ่านกุรอานท่านจะซิกรุลลอฮ์ใช้ชีวิตจนกระทั่งผู้คนในเมืองนั้นรักและให้เกียรติท่านเป็นอย่างมากและอยู่มาวันหนึ่งท่านได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องก็อาบน้ำศพท่านแล้วก็เห็นร่องรอยของการแบกที่บ่าของท่านเป็นรอยหนาเลยพี่น้องก็รู้ว่าชายที่เป็นคนใจบุญที่เอาอาหารไปให้กับดาวคนยากจนนั้นคือท่านไซนูนอาบิดีนเขาสรุปว่าท่านไซนูนอาบิดีนนั้นได้ช่วยเหลือคนยากจนประมาณ100คนปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระจำนวนมากกว่า 1,000 คนนั่นคือบุคคลที่บริจาคโดยไม่หวังชื่อเสียงเกียรติยศสรรเสริญเยินยอจากผู้คนสำหรับเนื้อหาของคุตบะห์ในวันนี้ก็คือซูเราะห์ลุกมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนให้พวกเราใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราไว้ว่ายาอัยยูฮันนาสตะกูร็อบบะกุมวักชาวยามันลายัซซีวาลิดุนเอาวะลิดีฮิวะลามาวลูดุนวะยาซินเอาวะลิดีฮิชัยอะอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮะยาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมุลวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูดอินนัลลอฮอินดะฮูอิลมุสซาวะยุนัซซิลุลกอยซวะยะอ์ลัมมาฟิลอัรฮามوما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري بأي أرض تموت إن الله عليم خبير จากอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เตือนกำชับให้พวกเรานั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเตือนให้พวกเราถึงการลงโทษโทษทันในปรโลกหากเราฝ่าฝืนและวันนั้นต่างคนต่างเอาตัวรอดพ่อไม่สามารถที่จะคุ้มของลูกได้และลูกก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม้แต่เพียงกรณีเดียววันนั้นตัวใครตัวมันนับสี่มัวแต่ยุ่งกิจการของตัวเองและประการที่สามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันการตอบแทนในปรโลกว่าเป็นการสัตย์จริงผู้ที่ทำความดีบนโลกนี้จะได้รับการตอบแทนส่วนผู้ที่ถูกคดโกงเอาเปรียบก็ได้รับสินนั้นคืนส่วนบรรดาผู้ที่ลุ่มหลงทำความชั่วก็ได้ถูกลงโทษในวันเกียรมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนมนุษย์ว่าอย่าได้มัวลุ่มหลงกับความสีเวลายของโลกนี้และเลยหน้าที่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนว่าอย่าได้หลงกลมารร้ายที่มันให้ความหวังลมแรงอย่างที่มนุษย์ส่วนใหญ่ประพฤติกันและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนไว้ว่าในท้ายอายะห์นี้ว่าสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีสิ่งเล่นลับ5ประการซึ่งความเจริญทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนั้นไม่สามารถล่วงรู้สิ่งนี้ได้อันที่หนึ่งก็คืออัสสาวันปรโลกนั้นนบีก็บอกว่าวันปรโลกนั้นเกิดขึ้นวันศุกร์ไม่รู้ศุกร์ไหนปีไหนเดือนไหนแต่จะเกิดอย่างแน่นอนประการที่สองว่าอยู่ในซิลุลไวส์เราจะให้ฝนหลั่งมาจากฟากฟ้ากรมอุตุก็เพียงคาดคะเนเท่านั้นเองบางครั้งบอกว่าฝนตกแต่ไม่มีฝนก็มีบางครั้งบอกร้อนจัดแต่เราให้ฝนตกก็มีนั้นสิ่งต่างๆนั้นเป็นความเล่นลับของอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีใครสามารถจะล่วงรู้ได้วายะและมูมาฟินอาร์ฮามอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูกถึงแม้ว่าภรรยาเราท้องไปสาวบางครั้งเพศที่บอกมาก็ตรงกันข้ามอัลลอฮ์เป็นคนกำหนดทั้งสิ้นสิ่งต่างๆนี่เป็นความลึกลับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาตะดรีมาซาตักซิบุกอดาและประการที่4ก็คือเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับอะไรในซูเราะตุลกาฟิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะลาตะกูลันนิชัยอินนีฟาอิลุนซาลิกกอดาอิลลาอัยชาอัลลอฮ์เราอย่าได้กล่าวว่าเราจะทําอะไรในวันพรุ่งนี้นอกจากเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายประการสุดท้ายก็คือวะมาตะดรีนับซุมบิอัยอัรดินตะมูตชีวิตหนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะตายที่ไหนแต่ทุกคนอัลเลาะห์บอกกุลนับซินไซกอตุนเมาจะตายแน่นอนแต่เมื่อไรแผ่นดินไหนไม่มีใครรู้
นี่คือสิ่งลึกลับ5ประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ลุกมานเพื่อเตือนย้ำเราว่าอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับพ่อมดหมอผีผู้ที่ทำนายทายทักอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ่งต่างๆที่ลึกลับนั้นอยู่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพวกนี้จะไม่มีสิทธิ์รู้ได้ทั้งนั้นนั้นการดำเนินชีวิตของเราจะต้องมีความสำรวมระมัดระวังไม่หลงกลมารร้ายที่จะทำให้เราหลอกลวงเรานั้นให้หลงลืมอาคิเราะห์และสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเกี่ยวกับการปรโลกการตอบแทนโลกหน้าสำหรับผู้ที่ทำความชั่วนั้นเป็นการสัจจริงเสมอนั้นใครก็ตามที่วะมัยยูริดสวาบัดดุนยานุตีฮีมินฮาใครที่ต้องการภาคผลบนโลกดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้กับเขาวะมัยยูริดสวาบัดอาคิเราะห์และใครก็ตามที่ต้องการภาคผลในโลกหน้านุติฮีมินฮาอัลลอฮฺสปาตาลาก็จะให้กับเขาสันนิษฐานกิรินอัลลอฮฺสปาตาลานั้นจะตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสปาตาลาแล้วเราอยู่บุญญานบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอัจดุนยาซิจนุนมุมินวะญันนะตุนกาฟิรเราอยู่บนโลกดุนยานั้นเปรียบเสมือนคุกตารางของผู้ศรัทธาแต่เป็นสวรรค์ของกันคนกาเฟตคนที่ไม่ศรัทธาปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่ามุสลิมทำตัวเหมือนกาเฟตใช้ชีวิตไปวันๆไม่สนใจในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมหน้าที่ของเราที่การเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป้าหมายที่สำคัญที่อัลลอฮฺให้เราเกิดมาบนโลกนี้ว่ามาขอรับต้นยินวันอินอิลลาลิยาบูดูนอัลลอฮฺไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้ยินกับมนุษย์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสิ่งต่างๆนี้ไม่มีใครจะช่วยเหลือเราได้นอกจากการแสวงหาของเราและนบีได้กล่าวไว้มีความหมายว่าวับตะกีฟีมาอาตากัลลอมินัดดุนยาท่านทั้งหลายจงแสวงสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺได้เตรียมไว้ให้กับท่านบนโลกดุนยาวะลาตันซะนะซีบะกะมินอาคิเราะห์แต่ว่าอย่าได้ลืมส่วนที่ท่านได้รับในโลกอาคิเราะห์นั้นให้เราประกอบอาชีพเหมือนว่าเราจะไม่ตายแต่ให้เราทำอามัลอิบาดะห์เหมือนว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้แล้วเราละหมาดวันนี้ไม่รู้ว่าเวลาต่อไปจะได้ละหมาดหรือไม่เรามาละหมาดวันศุกร์นี้แต่ศุกร์หน้าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสอันนั้นอีกหรือไม่นั้นคนที่ฉลาดนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคืออัลไกซุมันดานะนับซะฮูวะมิลาลิมาบะดันเมาคนฉลาดนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือคนที่ตรวจสอบตัวของเขาก่อนแล้วก็ปฏิบัติการงานเพื่อชีวิตในโลกหน้าอาคิเราะห์นั้นท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบได้กล่าวว่าฮาซิบูอัมฟุกุมกับละอันตัวฮาซิบูท่านทั้งหลายต้องตรวจสอบตัวของท่านก่อนที่ท่านจะถูกคิดบัญชีตรวจสอบในวันนี้มาและให้เราชั่งตัวเองว่าการงานต่างๆที่เราได้ทำไว้นั้นก่อนที่เราจะถูกทั้งบัญชีความดีความชั่วของเราในวันอาคิเราะห์วัลอาญิซุมันอัตบะอะนัฟซะฮูวะตะมันนาอะลัลลอฮิอัมานีส่วนคนที่โง่หรือคนที่ไม่คนชั่วเขาก็จะปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตามของเขาแล้วก็หวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาลงมาแล้วแต่ไม่พยายามปฏิบัติการงานของเขาเพื่อโลกอาคิเราะห์أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا إن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين
อัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะมินัลบะรัสวัลญุนูนวัลยูซามวะมินซัยยิอิลอัสกอมบิสมิลลาฮิลละซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอาลีมร็อบบะนาฮับละนามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะญะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะร็อบบะนาซะลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลนาวะตัรฮัมนาละนะกูนันมินัลกอซิรีนربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون أقيم الصلاة